ครับสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับก็วันนี้นะฮะเป็นโอกาสอันดีนะครับที่เราจะได้มารับฟังนะครับเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับประวัติของนักวิทยาศาสตร์ท่านหนึ่งนะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าธรรมดาเราก็ไม่เอามาสัมภาษณ์ใช่ไหมครับไม่ใช่นะครับคือดร.นิสดานะครับต้องบอกก่อนว่าดร.นิสดาเนี่ยผมเองนะฮะเคยรู้จักมาก่อนนะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้ดร.นิสดาเป็นคนดังแล้วนะฮะเราพูดอะไรเราต้องมีหลักฐานเราต้องมีหลักฐานนะครับว่าเคยเจอกันมาแล้วนะครับเปิดไปแล้วครับนี่ครับมีหลักฐานครับว่าเคยเจอกันมาแล้วนะครับคือตอนนั้นนะครับตอนนั้นนะครับตอนอันนี้หักหลังพี่เลยนะน้องหักหลังครับคือไม่ได้เตรียมไว้ฮะหักหลังนะครับปุ่มไหนอันนี้ป่ะโอเคนะครับจะเห็นนะปี2005ครับคือตอนนั้นเนี่ยสวทช.นะครับได้มีโครงการคัดเลือกนักเรียนนะครับไปศึกษาดูงานที่สหรัฐอเมริกานะครับในงานประชุมวิชาการทางเทคโนโลยีชีวภาพนะครับก็ตอนนั้นเนี่ยผมเองเป็นนิสิตปริญญาตรีปีที่3นะครับแล้วก็ตอนนั้นพี่ต่ายเพิ่งจบกันมาเป็นนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ไฟแรงนะครับก็เป็นผู้นำไปนะครับก็นี่มีรูปให้ดูเล็กน้อยนะครับก็จะเห็นว่าพี่ต่ายหน้าเหมือนเดิมนะหน้าเหมือนเดิมเลยใช่ไหมต้องชมกันหล่อขึ้นขอบคุณครับ ชมกันเองนะครับก็เนี่ยครับก็ได้มีโอกาสได้ไปนะอันนึงที่ผมต้องบอกว่ารู้สึกดีเป็นโมเมนต์นั้นคือถ้าท่านใดนะครับเคยได้อ่านหนังสือของพี่ต่ายนะครับจะมีบอกว่าพี่ต่ายมีชื่อติดอยู่บนผนังใช่ไหมฮะของมหาวิทยาลัยโคลัมเบียใช่ไหมครับไปเห็นมาเองครับไปเห็นมาเองจริงๆนะครับแล้วก็เป็นรูปนะเห็นว่าก็เป็นบรรยากาศซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าในฐานะเด็กปริญญาตรีก็ชื่นชมครับชื่นชมพี่ต่ายที่อันนึงเลยที่เดี๋ยวจะคุยกันทีหลังนะแต่เป็นอันที่ผมประทับใจที่สุดคือพี่ต่ายภาษาอังกฤษดีมากครับคือตอนนั้นเนี่ยเราเป็นเด็กปริญญาตรีที่ไม่เคยไปเรียนต่างประเทศนะครับอันนึงที่เรียกว่าทึ่งก็คือว่าผมจำได้ว่ามีพี่อีกท่านนึงที่ DC หรือเปล่าผมจำชื่อพี่เขาไม่ได้แต่ว่าเป็นพี่ที่เขามาช่วยอำนวยความสะดวกประสานงานนะครับเป็นคนไทยนะครับแต่ว่าอยู่ที่นั่นนานท่านเชื่อไหมครับว่าคือพี่ต่ายกับเขาอะครับเมาส์กันเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าภาษาไทยอะสับมันไม่ได้อะคิดดูว่าภาษาอังกฤษเหนือชั้นขนาดนั้นนะคือคุยภาษาไทยเมาส์แล้วมันไม่สนุกอะมันต้องเมาส์เป็นภาษาอังกฤษตอนนั้นพี่กำลังนินทาน้องนิกอยู่ก็เลยต้องตอนนั้นภาษาอังกฤษยังโง่อยู่ฟังไม่ออกนะครับก็เลยเป็นอะไรที่ทึ่งมากว่าโอ้โหเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งจริงๆนะครับมีทักษะการสื่อสารที่เป็นเลิศ นะครับภาพสุดท้ายแล้วครับก็คือจะบอกว่าคนเรานะครับถ้าจะบอกว่าเวลาผ่านไปนานแค่ไหนฮะให้ดูที่เด็กครับน้องคนนี้ชื่อน้องเดลต้านะครับถ้าใครรู้จักน้องเดลต้าตอนนี้ลองไปเทียบนะว่าตัวขนาดไหนแล้วคงจะต่างกันเยอะนะครับก็อันนี้ขำๆให้ดูก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเรารู้จักกันมาก่อนนะแต่ตอนนี้เนี่ย เวลาผ่านไป9ปีครับผมคิดว่า9ปีเนี่ยนานพอที่ทำให้คนเราเนี่ยมีพัฒนาการในด้านต่างๆมากมายนะครับแล้วก็พี่ต่ายเนี่ยพอเจออีกทีก็จะเห็นว่าเป็นผู้ที่ได้พิสูจน์แล้วนะครับว่าประสบความสำเร็จทางหน้าที่การงานได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ทุกท่านจะได้มารับฟังถึงประวัตินะฮะแล้วก็เคล็ดลับนะอันนี้สำคัญของการเป็นคนดีและเป็นคนเก่งในเวลาเดียวกันนะครับก็ขออนุญาตเริ่มการเสวนาอย่างเป็นทางการนะครับเบสิกก่อนอย่างแรกนะครับก็คือคงจะต้องรบกวนพี่ต่ายให้ลองเล่าถึงประวัติของตนเองสั้นๆนิดนึงนะครับว่าตอนวัยเด็กเป็นอย่างไรแล้วก็จนถึงช่วงที่มีได้ไปเรียนต่างประเทศเนี่ยฮะคือตอนนั้นมีการตัดสินใจอย่างไรบ้างนะครับเชิญเลยครับก่อนอื่นน้องสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและมวลมหาประชาชนกันทุกท่านนะคะอย่างนั้นเลยก็ เขาจะมาออกหมายจับเราไหมเนี่ยคือต้องบอกว่าขอบพระคุณมากเลยที่เสียสละเวลามาฟังเราเมาส์กัน2คนนะคะก็จริงๆแล้ววันนี้ตั้งใจก็คือตั้งใจมาพูดคุยกับเห็นทางพี่ๆจัดงานบอกว่ามีทั้งคุณครูมีทั้งผู้ปกครองมีทั้งนักเรียนมีทั้งนักวิจัยที่เข้ามาร่วมงานนี้กันก็เลยขออนุญาตเล่าเราคุยกันแบบเป็นอินเทอร์แอคทีฟใครมีปัญหาอะไรมีคำถามอะไรก็ถามกันได้เลยได้ครับนะคะได้เลยครับเป็นพี่อ้อยพี่ช็อตพี่อ้อยพี่ช็อตใครเป็นพี่อ้อยเป็นพี่ช็อตไม่รู้ก็เราก็เลยคิดว่าเราก็น่าจะมาพูดคุยกันว่าจริงๆแล้วกว่าจะมาถึงวันนี้ได้เนี่ยนิสราก็ไม่ได้เป็นคนที่แตกต่างกับคนอื่นมากมายอะไรนะคะเกิดมาน้องนิกก็บอกพี่ต่ายลองเล่าให้หน่อยซิว่าแบบตอนแรกเกิดมา
เป็นยังไงพี่ตายเกิดมาก็เป็นเด็กกระโปโล1คนนะคะมาจากครอบครัวธรรมดาธรรมดาคุณพ่อเป็นคุณครูคุณพ่อเป็นอาจารย์สอนที่วิทยาลัยครูนครสวรรค์แล้วก็คุณแม่นะคะเป็นคุณครูเหมือนกันเป็นคุณครูสอนโรงเรียนประจำจังหวัดนครสวรรค์สอนคณิตศาสตร์นะคะพี่ต่ายมีพี่สาว1คนนะคะไอเด็กกระโปโลหัวบางๆนั้นพี่ต่ายเองนะคะแล้วก็นี่คุณพ่อก็เกิดมาในครอบครัวข้าราชการไม่ได้มีฐานะอะไรในดีเลยกว่าคนอื่นนะคะเพราะครอบครัวข้าราชการน้องนิกคุณพ่อคุณแม่เป็นข้าราชการไหมคะไม่เป็นเลยครับไม่เกี่ยวอะไรใดๆทั้งสิ้นกับวิชาการเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าเกิดใครมาจากครอบครัวข้าราชการจะทราบดีว่าค่าเราเรียนของเราเนี่ยสามารถนำไปเบิกได้นะคะเป็นเหตุผลว่าแต่เรียนโรงเรียนรัฐบาลมาโดยตลอดนะคะแต่เรียนโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ใครมาจากต่างจังหวัดบ้างไหมคะมีคะใครเป็นศิษย์เก่าอนุบาลนะคะจะรู้ว่าเรามีสัญลักษณ์เดียวกันคือสัญลักษณ์ดอกบัวนะคะก็อยู่โรงเรียนประถมนะคะน้องนิกก็จะเรียกว่าใช้ชีวิตที่ประถมค่อนข้างคุ้มมากเพราะว่าทำมาหากินในโรงเรียนหมดเลยนะคะเช่นคนสมัยนี้ต้องส่งลูกไปเรียนโรงเรียนเปียโนโรงเรียนดนตรีต่างๆคุณพ่อคุณแม่ไม่มีเงินที่จะส่งลูกไปงั้นไปเป็นดุริยางค์เข้าใจจริงๆตอนเดินเข้าไปนะน้องนิกคือว่าพี่ไต่เดินเข้าไปเนี่ยเข้าใจว่าสวยก็จะกะจะไปเป็นดัมเมเยอร์เข้าไปเล่นอะไรครับปรากฏว่าคุณครูบอกโหหน่วยก้านสุดยอดเลยไปตีกองแป๊บนะก็ทำกิจกรรมทุกอย่างถ้าเกิดจริงๆวันนี้มีเพื่อนมัธยมมาด้วยนะคะตอนอยู่อนุบาลเนี่ยไต่คือจริงๆแล้วในกรุงเทพไม่ค่อยมีโรงเรียนชื่อโรงเรียนอนุบาลตอนแต่งงานเนี่ยสามีบอกว่าแต่ได้เรียนโรงเรียนอะไรอนุบาลแล้วต่อด้วยสตรีนครสวรรค์อ้าวแล้วประถมเรียนที่ไหน บอกประถมก็เรียนโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์นะฮะ ก็ตอนนั้นก็จะทำกิจกรรมเยอะมากแต่เป็นต้องเรียกว่าเป็นเด็กกิจกรรมตัวยงเลยนะฮะเพราะว่าจะทำโต้ว่าที่เป็นประธานนักเรียน เล่นดุริยางนะฮะเคยไปเป็นลีดเดอร์นะคะแต่ไม่ถูกจริตก็เลยไปวิ่งเปี้ยวแทนไม่ถูกจริตคือจริงๆมันไม่ถูกจริตหน้าตามันไม่ให้แต่ใจมันรักนะคะก็ตอนประถมนี่ก็เล่นกิจกรรมเต็มที่แต่ด้วยความที่น้องๆนิกทำกิจกรรมไหมคะเด็กๆเหรอครับเด็กๆก็เป็นเด็กธรรมดาคนนึงครับติดเกมไม่ได้ติดหนักนะแต่ว่าก็เหมือนกับเด็กผู้ชายธรรมดาเล่นเกมคือเหมือนกับว่าเกมเป็นรีวอร์ดเป็นรางวัลหลังจากการอ่านหนังสืออะไรเงี้ยเราจะเป็นเด็กธรรมดาคืออย่าไปคิดว่าคนที่เขาเรียนเก่งอะครับไม่จำเป็นว่าจะต้องแบบเป็นเด็กเนิร์ดโอ้โหถ้าเด็กเนิร์ดแบบประเภทตารางธาตุแปะผนังนั่นแหละประถมอะไรเงี้ยไม่ใช่ครับผมก็เล่นเกมมาหมดแล้วครับนี่ต้องบอกว่าถ้าพ่อแม่ผู้ปกครองไม่ค่อยได้เห็นเขาออกสื่อเขาเพิ่งกลับจากต่างประเทศนะคะนี่นักเรียนทุนอนันต์แปลว่าในปีหนึ่งปีเนี่ยจะให้หนึ่งทุนอนันต์สำหรับสายวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นนี่ท็อปของประเทศไทยแล้วนี่คือความภูมิใจของพวกเรานะคะเพราะว่าเป็นไปเอาเหรียญทองโอลิมปิกเคมีมานะคะมันกำลังจะบอกว่าแต่เป็นรู้สึกได้รับเกียรติอย่างยิ่งที่ระดับนี้มาสัมภาษณ์วันนี้ก็เลยขออนุญาตดึงเคล็ดลับของน้องเข้ามาบอกพ่อแม่ผู้ปกครองด้วยนะคะนั้นน้องนิกเนี่ยเล่นเกมใช่ไหมคะครับของพี่ต่ายเนี่ยพี่ต่ายเป็นทำกิจกรรมเพราะฉะนั้นตอนเราเรียนเนี่ยน้องๆที่นั่งตาสลอนแป๋วๆอยู่ตรงเนี้ยต้องบอกว่าอยากทำกิจกรรมทำได้ข้อตกลงอย่างเดียวพี่ต่ายกับคุณพ่อคุณแม่คือทำกิจกรรมเต็มที่แต่ขออย่างเดียวเรียนอย่าเสียเพราะฉะนั้นจะใช้เวลาเรียนอย่างคุ้มค่ามากถ้าเราอยากจะทำกิจกรรมแปลว่าในห้องเรียนเนี่ยตั้งใจเรียนเต็มที่เพราะว่าจะคิดถึงเรื่องการเรียนพิเศษนะไม่มีเงินไปเรียนพิเศษแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมันจะทำให้เรารู้สึกใช้เวลาที่แบบโอ้จะทำกันบ้านให้เสร็จเพื่อจะได้ไปทำกิจกรรมเพื่อจะได้ไปซ้อมคือมันไม่ใช่เรื่องเสียหายนะครับที่เด็กๆอะครับจะต้องมีระบบรีวอร์ดคือเพราะว่าบางครั้งมันก็จำเป็นกับเด็กที่ยังเล็กๆเขาก็มีเหมือนกับว่าเป็นวัยของเขาอะนะครับที่อยากจะต้องรู้สึกว่าได้รับรางวัลบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะเพียงแต่ว่าเราต้องคุมให้ดีเท่านั้นเองผมคิดว่าเป็นเรื่องที่โอเคใช่ค่ะเพราะฉะนั้นวัยประถมก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะเป็นเรียนและทำกิจกรรมแต่สิ่งที่ดีของพี่ไต่ที่ว่าโชคดีก็คือว่าด้วยความที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ปิดกั้นการทำกิจกรรมนะทำให้ไต่เนี่ยได้เรียกว่าเปิดโลกทัศน์ตัวเองมากกว่าสิ่งที่อยู่ในบทเรียนนะคะการที่เราสามารถเปิดโลกทัศน์ในของเราเองเนี่ยมันจะทำให้เราค้นหาตัวเองเจอเร็วเพราะถ้าเราบอกว่าหูลูกต้องเรียนแต่เลขนะอันอื่นเราก็ยังไม่ได้ถูกเรียนรู้ยังไม่ได้เรียนรู้นะคะแต่พอเราได้ทำกิจกรรมเราได้ไปเรียนทุกอย่างแล้วเปิดใจเนี่ยเราจะค้นหาตัวเองเจอเร็วนะคะก็
ป็นที่มาว่าพี่ต่ายก็ไปเรียนมัธยมต่อที่ข้ามปฐมใช่ไหมข้ามปฐมโรงเรียนอนุบาลแล้วข้ามปฐมไปมัธยมข้ามปฐมเลยก็พี่ต่ายก็เรียนโรงเรียนสตรีนครสวรรค์เป็นโรงเรียนหญิงล้วนนะคะไม่ได้แอนตี้ผู้ชายนะคะแต่ว่าคุณแม่อยู่โรงเรียนนครสวรรค์เป็นโรงเรียนชายล้วนเราก็เลยอยู่อีกโรงเรียนนึงดีกว่าตอนนั้นมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดอยู่โรงเรียนเดียวคุณแม่หนึ่งเดี๋ยวโดนคุมพฤติกรรมนะคะสร้างไม่ได้เยี่ยมครับเป็นกลยุทธ์ที่ดีกลยุทธ์ที่ดีมาคิดพี่ใช้สมองน้องเอ้ยนะคะก็เรียนม .1 ม .2 นะคะก็ตอนนั้นสมัยนั้นมีใครทันสมัยสอบเทียบไหมคะเงียบโหพี่ระดับแก่ขนาดนั้นเลยเหรอไม่ทันเหมือนกันมีข้างหลังนะคะรู้สึกดีใจสอบเทียบใช่ไหมคะนี่ไม่ทันเพราะรุ่นนี้ไม่มีสอบเทียบแล้วไม่มีแล้วครับค่ะรุ่นน้องๆก็ไม่มีสอบเทียบแล้วจะมีรุ่นกลางคนนะคะกลางคนเครียดเลยอยากจะบอกเลยกลางคนเครียดเลยกลางคนนะฮะพี่เห็นหน้าเนี่ยมีทั้งนั้นแหละไม่กล้ายกมือคือสอบเทียบได้พี่ต่ายก็สอบเทียบไปพอเรียนม .1 ม .2 ก็เลยสอบเทียบไม่เรียนม .3 ก็ไปเรียนม .4 แล้วก็ม .5 คือที่ทำอย่างนั้นเนี่ยเพราะพี่สาวทำมาก่อนคือพี่สาวทำก็เรียนม .1 ม .2 แล้วก็ม .4 ม .5 แล้วก็ดันไปสอบแพทย์ติดแล้วก็ไปเรียนแพทย์เลยด้วยอายุ16ปีพี่เนี่ยไม่ได้คิดอะไรมากกับเรื่องเรียนนะคะแต่ความที่ติดพี่สาวมากคือทำอะไรก็ทำมาด้วยกันตลอดลมตอนที่พี่สาวติดเนี่ยตอนนั้นอายุ 15-16 เนี่ยพี่ต่ายก็อายุ 11-12 ตอนนั้นยังทำใจไม่ได้ว่าพี่เขาจะไปเร็วไปได้ดีนะคะไปเรียนไปเรียนมหาวิทยาลัยได้เร็วขนาดนั้นไอ้ความที่ติดกันเนี่ยแบบว่าพูดง่ายว่าร้องไห้นอนไม่หลับเพราะปกติตอนนอนเนี่ยนอนด้วยกันแล้วพี่สาวเนี่ยก็จะมาจับจมูกรูปจมูกก่อนนอนเราก็จะไปเล่นผมพี่สาวเป็นที่มาว่าทำไมปัจจุบันนี้พี่สาวบอกว่าเนี่ยสวยได้เพราะตุ่นนะพี่สาวชื่อตุ่นเอ้าทำไมล่ะก็เนี่ยดึงจมูกทุกวันเลยมีด้ามนะก็ติดกันขนาดนั้นก็เลยทำให้ขยันเรียนสอบเทียบด้วยเพื่อว่าจะได้รีบไปเรียนแพทย์กับพี่สาวตอนนั้นคิดอยู่แค่นี้ตอนนั้นพี่สาวไปเรียนคณะแพทย์ที่ไหนล่ะครับแพทย์ที่เชียงใหม่ค่ะนั่นคือตอนคือเราเป็นคนเหนือนะเจ้าบอกพยายามเป็นคนเหนือนครสวรรค์นี่มันเหนือกรุงเทพนิดนึงถือโอกาสก็บอกคนเหนือสวยก็เลยอ้างอิงคนนี้นะก็เลยตอนนั้นพอมันจุดเปลี่ยนของชีวิตก็ตรงที่ว่าพอเราเข้าแพทย์ได้ค่ะน้องนิกเราก็เลยตอนนั้นมันมีทุนรัฐบาลแต่ต้องยอมรับเลยนะคะด้วยความเป็นเด็กต่างจังหวัดนะคะนี่มีเพื่อนตอนนี้ปัจจุบันเป็นอาจารย์อยู่วิศวะจุฬาอุตสาห์มานั่งฟังนะคะอันนี้เป็นเพื่อนตั้งแต่มัธยมต้นนะคะ เราก็ทิ้งกันไปไต่ข้ามไปคนนี้ไปต่อเตรียมคนนี้อยู่ข้ามไปม.4ก่อนนะคะก็ตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าด้วยความที่เป็นเด็กต่างจังหวัดเนี่ยไม่รู้จักเลยค่ะโตขึ้นมารู้อยู่อย่างเดียวจะเข้ามหาวิทยาลัยรู้อย่างเดียวว่า entrance คืออะไรตั้งหน้าตั้งตาทำแค่นั้นแต่พอได้ติดแพทย์แล้วอาจารย์คุณครูก็มาบอกว่าเนี่ยมันมีทุนเรียกทุนรัฐบาลก็พอเปิดสอบในโรงเรียนเนี่ยคะแนนที่จะถึงเกรน 3.5 หรือ 3.7 พี่ก็จำไม่ได้นะคะตอนนั้นเกรดเฉลี่ยเนี่ยมีอยู่ไม่กี่คนช่วยไปสอบหน่อยนิสลาเป็นเด็กว่าง่ายมากเขาให้ทำอะไรก็ทำนะดีครับดีไหมคะไปเด็กดีนี่เด็กดีค่ะคือข้างรับหลังไม่รู้อ่ะแต่ต่อหน้าเนี่ยไปค่ะหนูไปนะฮะก็ได้เข้ากรุงเทพเราคิดในใจนะเข้ากรุงเทพแต่เราก็ไม่เคยรู้เลยนะคะว่าข้อสอบเขาเป็นยังไงอย่าง entrance เนี่ยเรารู้ใช่ไหมมี multiple choice เดี๋ยวมีข้อสอบเก่ามาให้นู่นให้นี่ตอนนั้นทั้งจังหวัดนครสวรรค์ยังไม่เคยมีใครสอบทุนรัฐบาลได้เลยเพราะฉะนั้นในความคิดไม่เคยรู้จักเลยทุนรัฐบาลแต่ก็ไปสอบนะคะแล้วไปสอบเนี่ยไปสอบเป็นวันๆนะคะแล้วที่สำคัญคือมันไม่เป็น multiple choice เขียนอย่างเดียวแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นคนที่ตั้งใจเรียนมาโดยตลอดเราไม่ได้เรียนแบบท่องจำคือเป็นคนที่เป็นเจ้าหนูจำไมเพราะคุณพ่อคุณแม่สอนเลยมาเนี่ยคุณพ่อแม่จะต้องถามว่าทำไมทุกอย่างจะต้องมีการทำไมเพราะอะไรเหมือนเป็นหลักวิทยาศาสตร์ตลอดเวลาเราเข้าไปในโรงเรียนก็เหมือนกันเวลาเราไม่เข้าใจหรือเรามีสูตรอะไรก็ต้องถามว่าทำไมต้องรู้ที่มามันทำให้เราเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้เตรียมตัวก่อนไปสอบทุนรัฐบาลเลยเพราะไม่เคยรู้จักเลยแต่พอไปถึงเนี่ยขอบคุณคุณครูที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาแล้วขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่เลี้ยงมาแบบว่าต้องเข้าใจทุกอย่างที่รอบตัวเราเพราะข้อสอบทุนรัฐบาลนะคะจะเป็นข้อสอบที่ไม่มีช้อยส์ต้องเขียนอย่างเดียวต้องอธิบายแม้กระทั่งวิทยาศาสตร์ต้องบอกว่าอ๋อมีสูตรอย่างนี้คุณจะออกแบบการทดลองอย่างไรย
ยกตัวอย่างนะคะงั้นถ้าเกิดไม่เข้าใจจริงไม่ต้องคิดหรอกเรื่องการออกแบบทดลองเขาไม่ได้ถามให้คำนวณให้ดูไม่ได้ให้ถามว่าสูตรมันคืออะไรบอกสูตรต่อหน้าเลยแต่ว่าคุณสามารถจะออกแบบการทดลองได้หรือไม่เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะบอกกับน้องๆที่กำลังเรียนอยู่หรือคุณครูหรือคุณพ่อคุณแม่นะคะคือว่าการเรียนรู้ของประเทศไทยจริงๆแล้วประเทศไทยมีทรัพยากรบุคคลที่ต้องเรียกว่ายอดเยี่ยมสุดยอดนะคะเราไปเรียนที่มหาลัยในต่างประเทศที่ไรที่หนึ่งเป็นคนพวกเราทั้งนั้นเลยนะคะแต่ทำไมการศึกษาโดยรวมเราเป็นอันดับ8ของอาเซียนนะคะเพราะบางครั้งเนี่ยภูมิใจยังไม่ได้เป็นอันดับ10เลขตัวเดียวเลขตัวเดียวยังเลขตัวเดียวอยู่นะคะก็หวังไว้ว่าเราจะเลขตัวเดียวแบบขึ้นข้างบนนะคะพวกนี้นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าถ้าเราพยายามช่วยกันเปลี่ยนระบบแต่เมื่อกี้มีคุณครูหลายๆท่านเข้ามาถ่ายรูปขอถ่ายรูปแบบอยากฝากคุณครูฝากอาจารย์ไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยต่ายเป็นผลผลิตของโรงเรียนรัฐบาลไม่เคยเรียนพิเศษสิ่งที่เกิดขึ้นคือไต่ได้มาเต็มๆจากคุณครูได้มาจากอาจารย์แล้วไต่รู้ว่าบุคลากรคุณครูของเราเนี่ยสุดยอดนะคะงั้นอยากฝากว่าไม่ว่าหน่วยงานรัฐจะบังคับให้คุณครูต้องทำมาตรฐานนู่นนี่หรืออะไรคุณครูเป็นความหวังของพวกเราที่จะผลิตบุคลากรที่ดีอยากให้เพิ่มเสริมกับความทำให้เขาเข้าใจมากกว่าท่องจำนะคะมันจะเป็นพื้นฐานที่ดีมากนะคะมันก็เลยพอไปสอบทุนรัฐบาลนี่ไม่ได้รู้สึกว่ายากหรืออะไรเลยนะคะในขณะที่คนอื่นเขาบ่นกันทั้งที่ไม่ค่อยได้เห็นไม่เคยเห็นเลยคือแม้กระทั่งเดินเข้าไปเนี่ยเป็นการเตรียมตัวที่ไม่มีเลยเพราะคุณครูให้ไปสอบปุ๊บไม่เคยรู้ได้ซ้ำว่าจะต้องสอบอะไรบ้างเกณฑ์คืออะไรแต่ให้ไปสอบก็ให้ไปสอบก็ไปสอบนะคะตอนที่ได้มาก็เขาให้เลือกได้แค่2ทุนก็ต้องเป็นทุนคนละกระทรวงเราก็เลือกกระทรวงวิทยาศาสตร์แน่นอนแล้วเฉลยแล้วแหละเราอยู่ที่ไหนนะคะอีกกระทรวงหนึ่งเราก็เลือกกระทรวงต่างประเทศนะคะก็โชคดีติดมาทั้งสองทุนนะคะก็คือถ้าเป็นกระทรวงต่างประเทศก็จะเป็นเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศกลับมาก็เป็นนักการทูตนะคะถ้ากระทรวงวิทยาศาสตร์ก็กลับมาเป็นนักวิจัยเรียนวิศวะเคมีน้องๆยังเข้าใจว่าแพทย์เป็นตัวการ์ตูนเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศอะไรน้องๆรู้จักไหมคะคนคนนั้นคือใครอะน้องๆไม่รู้จักคุณแม่รู้จักไหมคะผมรู้จักอ๋อนี่รู้จักนี่รุ่นเดียวกันนะเนี่ยคุณแม่รู้จักไหมคะคุณแม่ยิ้มเขินๆม้วนอีกหน่อยนึงแม็กไกเวอร์เป็นเรียกว่าเป็นไอดอลของเราเวลาถ้าดูทีวีแล้วจะเป็นคนที่ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาคลิปแก้ปัญหาใช่ไหมคะนั่นก็เราก็อ๋อเนี่ยไอดอลแต่ต้องบอกน้องนิกตอนนั้นเนี่ยนิกก็เป็นคนเก่งเขาก็เรียนหมอกันหมดทำไมน้องนิกไม่เรียนหมอคะจริงๆผมโชคดีอย่างหนึ่งครับคือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะไม่ค่อยมาบังคับอะไรฮะคือจะเปิดกว้างทางความคิดว่าอยากจะเลือกอะไรก็เลือกแล้วเราก็รู้สึกว่าการเรียนแพทย์เนี่ยคือต้องบอกก่อนนะครับว่าแต่ละสาขามันไม่ใช่ว่าอะไรดีกว่าอะไรแต่ว่ามันเป็นที่ความชอบส่วนบุคคลซึ่งตอนนั้นเนี่ยความรู้สึกเราคือ เราชอบวิทยาศาสตร์พื้นฐานมากกว่าเพราะว่ามันดูเป็นเหตุเป็นผลคือเราชอบอะไรที่มันเป็นเหตุเป็นผลแบบลึกที่สุดอะครับในขณะที่การเป็นแพทย์เนี่ยมันเป็นวิทยาศาสตร์ประยุกต์นะฮะส่วนหนึ่งคือไม่ใช่ว่าไม่ต้องใช้สมองนะครับไม่งั้นคนเรียนเก่งคงไม่จำเป็นต้องเป็นคนเรียนเก่งที่เรียนแพทย์ใช่ไหมครับเขาก็มีศาสตร์ของเขาเขาก็มีความยากของเขานะแต่มันเป็นความยากคนละแบบนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าถามว่าทำไมเลือกก็ตอบไม่ง่ายเลยครับเพราะว่าชอบแค่นั้นเองไม่มีเหตุผลอื่นใดนะครับคงไม่ใช่เรื่องเงินเดือนแน่นอน เพราะว่าต่างกันเยอะนะครับค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นตัวอย่างที่สุดยอดมากสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะว่าคุณพ่อคุณแม่เขาเปิดแล้วลูกทั้งสองคนนะคะน้องนิกเนี่ยมีคู่แฝดชื่อน้องนักซึ่งปัจจุบันเดินข้างๆกันพี่แต่ก็ไม่สามารถแยกออกได้ว่าใครคือนิกแล้วนะน้ำหนักต่างกัน10โลแล้วปัจจุบันแยกได้แล้วใช่ไหมคะหลังจากน้องนิกแต่งงานไปน้ำหนักขึ้นไป10โลครับน้องเงียบเลยเงียบเลยคือไม่เร็วขนาดนั้นค่อยๆขึ้นน้องนักนี่เรียนอะไรคะเรียนคอมพิวเตอร์ไซส์ครับค่ะก็เป็นวิทยาศาสตร์ของคอมพิวเตอร์นะคะจะบอกว่านี่เป็นตัวอย่างคุณพ่อคุณแม่ที่ลูกทั้งสองคนเก่งมากๆเป็นคู่แฝดด้วยแล้วไม่ได้บังคับว่าต้องเป็นอย่างน้อยหนึ่งคนนะเรียนหมอแต่ว่าให้เลือกให้ลูกเลือกคนนึงเรียนเคมีคนนึงเรียนคอมพิวเตอร์นะคะวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นของต่ายเนี่ยต่ายต้องบอกว่าตอนนั้นเนี่ยคุณพ่อพอมีทางเลือก3ทางเงี้ยคุณพ่อถามครอบครัวเจ้าคำถามอยู่ว่าพ่อถามตายต่ายจะเรียนอะไรแต่บอกว่าต่ายเรียนหมอถ้าเป็นคนอื่นอาจจะจบเพราะต่ายไม่จบนะฮะ
พ่อแต่เยอะเหมือนกันพ่อถามว่าเป็นธรรมดาของคุณพ่อและคุณแม่นะคะทำไมแต่ก็บอกอ๋อก็แต่จะได้ไปเรียนหมอกับพี่สาวจะได้ไปเรียนกับพี่ตุ่นคิดถึงพี่ตุ่นคุณพ่อคุณแม่บอกไม่ใช่เป็นคำไม่ใช่เป็นคำตอบที่ดีนะคะเวลาเราเลือกชีวิตให้ตัวเองเราเลือกการศึกษานี่เหมือนเลือกทางเดินชีวิตนะคะต้องมีเหตุผลเป็นของตัวเองไม่ใช่ทำเพราะคนอื่นทำทำเพราะสังคมยอมรับทำเพราะสิ่งที่ไม่ใช่เป็นตัวของเราเองพ่อถามว่าทำไมไม่พิจารณาอีก2ทางเลือกนะคะแต่บอกว่าโอ้โหด้วยความชอบส่วนตัวเนี่ยชอบวิทย์ทุกสาขาฟิสิกส์เคมีชีวะและคณิตศาสตร์นะคะเพราะฉะนั้นเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศเนี่ยคงตัดไปเลยนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่จะเน้นเรียนเรื่องทางคณิตศาสตร์และที่สำคัญคือเมื่อรับทุนเนี่ยเราต้องรู้ว่าเราต้องกลับมาทำงานรับใช้ประเทศชาติต่อไปก็คือง่ายๆว่าใช้ทุนเขาค่ะไปเรียน10ปีก็ใช้เป็น20ปีเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่าอาชีพคืออะไรอาชีพการเป็นนักการทูตนะคะนิสราจริตนิสราคงไม่ได้อะค่ะเพราะเป็นคนตรงมากนะคะประเทศไทยอาจจะไม่ยั่งยืนได้ถ้านิสราเสียเป็นแดนเสียนะคะ อาจจะเสียหลายอย่างคิดว่าทำแล้วแทนที่จะไปช่วยเหลือประเทศชาติคงไม่ใช่ละก็เลยตัดอันนั้นไปอีกอันนึงเนี่ยเรียนวิศวะเคมีแล้วกลับมาเป็นนักวิจัยต้องเรียนคุณพ่อคุณแม่แล้วคุณครูแล้วเพื่อนๆตรงนี้นะว่าสมัยก่อนนี่หลายสิบปีมาไม่อยากจะบอกหลายสิบปีรู้เลยอายุเท่าไหร่นะคะคือคำว่านักวิจัยนะคะไม่เป็นอาชีพนักวิทยาศาสตร์เนี่ยถามว่าตอนนั้นพี่ไต่อายุตอนนั้น15 16นักวิทยาศาสตร์เวลาถามนักวิทยาศาสตร์น้องนิกคิดถึงใครคะคิดถึงใครไอน์สไตน์แล้วครับไอน์สไตน์คิดถึงนิวตันนึกถึงไอน์สไตน์โตขึ้นมาเข้าใจว่านักวิทยาศาสตร์จะต้องเกิดมาจีเนียสนั่งใต้ต้นแอปเปิ้ลหล่นใส่หัวต้องคิดได้ใช่ไหมเป็นนักวิชาไทยเป็นทุเรียนก็ได้ทุเรียนโหทุเรียนนี่ก็ไปเลยนะจ๊ะเข้าโรงพยาบาลต้องคิดได้ทันทีว่าโหแอปเปิลตกปุ๊บกราวิตี้ฉันรู้เลยว่าแรงโน้มถ่วงของโลกเป็นอะไรตอนนั้นคิดไม่ออกว่านิสราจะคิดได้อย่างนั้นได้ยังไงฮะเพราะฉะนั้นนักวิทยาศาสตร์ไม่เป็นอาชีพสำหรับนิสราเลยแล้วนักวิจัยล่ะโหเป็นอาชีพหรอนะฮะเราไม่ได้รู้สึกว่าเป็นอาชีพเราก็เลยแต่คุณพ่อบอกว่าเรานี่คือความคิดของเราเองเรายังไม่รู้เลยว่ามันจริงๆแล้วเป็นยังไงว่าไม่เป็นไรก่อนจะตัดสินใจเราต้องรู้ทุกข้อมูลถึงจะตัดสินใจได้ดีเหมือนพ่อไม่เป็นไรอยู่วิทยาลัยครูนครสวรรค์สถาบันการศึกษาที่สูงที่สุดในจังหวัดนครสวรรค์พอไปถามเพื่อนให้เพื่อนเป็นสอนเคมีนะพี่ตายมันติดเนี่ยวิศวะเคมีเนี่ยพี่รู้ไหมว่ามันคืออะไรอ๋อกมลชื่อพ่อห้ามล้อนะกมลพี่ไม่รู้อ่ะโหพี่ไม่รู้ผมทำไงตอนนั้นไม่มี Google คอมพิวเตอร์ก็ไม่มีไม่เป็นไรมีญาติจบวิศวะเขาบอกวิศวะเคมีอะไรเนี่ยแหละกลับมาสอนที่มจท.ตอนนั้นยังไม่เป็นมหาวิทยาลัยเลยครับก็คือเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะ บอกว่าเดี๋ยวจะถามเขาว่าให้ไปคุยได้ไหมก็ขับรถนะคะต้องบอกว่าน้องนิกเด็กกรุงเทพน้องนิกไม่รู้หรอกบ้านนอกมันเป็นยังไงนะพี่อยู่นครสวรรค์เนี่ยสมัยก่อนอาจารย์จิตโกมุตจะรู้จะเข้ามาในกรุงเทพทีหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตนะคะต้องบอกนครสวรรค์ตอนนั้นไม่มีห้างนะคะปัจจุบันมีห้างแล้วบิ๊กซีนะคะ okay. ก็ต้องขับรถมาเนี่ยรถเนี่ยรู้ว่าคุณครูแล้วอาจารย์หลายๆท่านมาจากต่างจังหวัดลำบากตอนนี้คงจะลำบากมากกว่านครสวรรค์นครสวรรค์ไม่ได้ห่างมากแต่สมัยก่อนจะบอกว่าเพื่อมาเรียนรู้ว่าวิศวะเคมียังไงเนี่ยต้องขับรถเข้ามารถเก่าๆหนึ่งคันของคุณพ่อเนี่ยแล้วเลนมันไม่ได้เป็นเลนแยกมันเสี่ยงชีวิตมากเลยฮะเดี๋ยวรถบรรทุกสวนเดี๋ยวหลบละเดี๋ยวเลี้ยวละโอ้โหต้องลงข้างทางแล้วมีอุบัติเหตุกว่าจะมาถึงเราไม่ได้มาถึงแค่กรุงเทพนะคะเราต้องข้ามไปกรุงธนนะคะมันเป็นความฝ่าฟันอย่างยิ่งยวดแต่ตอนนั้นมันรู้สึกว่ามันเป็นกิจกรรมของครอบครัวอยากจะฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะว่าเป็นหนึ่งในกิจกรรมของลูกได้ให้ลูกทำกันบ้านว่าเอ๊ะเราอยากจะเรียนอะไรนะเราอยากจะมีตัวเลือกอะไรได้บ้างไปช่วยเขาทำกันบ้านสุดท้ายเขาตัดสินใจเองนะคะขับมาถึงอาจารย์เขาก็เล่าให้ฟังว่าวิศวะเคมีนี่คืออะไรเขาบอกโอ้เรียนเมืองนอกนี่มันต้องเรียนหมดเลยฟิสิกส์เคมีชีวะคณิตศาสตร์ชอบเลยชอบเพราะตอนนั้นตาแบบโอ้ตรงชอบแต่ว่าเราต้องคิดว่าถ้าเรารับทุนเขามาแล้วเนี่ยเราต้องทำงาน
ตามที่เขาบอกให้ทำเราต้องรู้ว่าการเป็นนักวิจัยตอนนั้นบอกว่าตามความต้องการของศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติชื่อยาวมากเมืองไทยนิยมอะไรยาวๆนะฮะแล้วค่อยมาย่อแล้วค่อยมาย่อแล้วเป็นไบโอเทคนะตอนนั้นเนี่ยยังไม่ค่อยมีใครรู้จักหรอกค่ะแต่อาจารย์เขาบอกว่าโอ้มันเป็นศูนย์แห่งใหม่เป็นคอนเซปต์ใหม่เลยที่ว่าเราจะมีเนี่ยศูนย์วิจัยแห่งชาติซึ่งคนนั้นจะทำงานวิจัยงานวิจัยเราก็ไม่รู้ว่าคำว่าวิจัยนะพ่อเราก็จบปริญญาตรีไม่เคยทำวิจัยงานวิจัยมันยังไงจารย์ก็เล่าให้ฟังงานวิจัยจริงๆแล้วมันไม่ใช่เป็นอะไรที่ยากมันเหมือนโครงงานวิทย์แต่สเกลใหญ่กว่าแล้วก็ทำงานเนี่ยจะต้องเอาความรู้ความสามารถเนี่ยที่เราไปเรียนจากเมืองนอกเมืองนาเนี่ยนะแล้วก็กลับมาประยุกต์ให้ตอบโจทย์ของประเทศชาตินะคะตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำให้พี่ตัดสินใจคือคำนี้ตอบโจทย์ของประเทศชาติอุดมการสูงส่งอะอารมณ์นางงามเข้านางงามที่จริงประมาณนั้นตอนนั้นนอนจัดประมาณอารมณ์ทหารว่าโหได้ตอบโจทย์ประเทศชาติเพราะโตขึ้นมาต้องบอกแต่โตขึ้นมาแต่โตขึ้นมากับครอบครัวคุณครูเงินเดือนรัฐบาลเงินเดือนคุณครูทราบอยู่แล้วว่าน้อยมากแต่คุณพ่อจะบอกคุณแม่จะบอกอยู่เสมอเลยว่าเงินที่พ่อแม่เลี้ยงตายเนี่ยตายเนี่ยเหมือนเป็นเด็กทุนตั้งแต่เด็กจนโตเพราะค่าเราเรียนหลวงก็ส่งคือว่าเอาเงินเอาค่าเราเรียนไปเบิกหลวงได้เพราะพ่อเป็นราชการนะป่วยเข้าโรงพยาบาลทีไรก็เอาค่ารักษาพยาบาลไปเบิกหลวงได้เพราะฉะนั้นโตขึ้นมาด้วยความรู้สึกว่าเราเป็นหนี้บุญคุณแผ่นดินตลอดเวลาพออาจารย์บอกว่าถ้ารับทุนแล้วกลับมาเนี่ยเราจะสามารถเอาความรู้ความสามารถของเราเนี่ยมาตอบโจทย์ประเทศชาติสำหรับเด็กหนึ่งคนที่โตมาในครอบครัวข้าราชการมันเป็นอะไรที่สูงส่งมากนะคะก็เลยตัดสินใจเลือกวิศวะเคมีแล้วก็ไปเรียนที่อเมริกา